รอสัญญาณสักครู่นะคะระหว่างรอก็ทานข้าวชงรอไปก่อนว่าจะมีสัญญาณหรือเปล่าอ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายสมาชิกนะคะทักทายทักทายตอนแรกปริ้นก็งงว่าทำไมคนชอบพิมพ์ทักทายเพิ่งเห็นว่ามันมีคำว่าทักทายให้กดเลยอ๋อง่ายดีนะคะทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมื่อสักครู่เพิ่งไปเจอกันที่เพจมหัศจรรย์กัญชงบ้านใหม่นี่เพจเยอะมากห้องไลน์ก็เยอะมากห้องไลน์ห้องหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าห้องเช่าห้องกับไลน์เขาไว้เนี่ยห้องหนึ่งประมาณ1,800 บาทต่อเดือนเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปนะคะเปิดจนงงไปหมดแล้วแต่มันไม่สนุกไงถ้ามันคุยหลายๆเรื่องในห้องเดียวกันมันไม่สนุกอ่ะมันต้องการคุยกับเฉพาะคนเนี่ยนะคะต้องการคัดกรองนิดนึงคัดกรองเข้าห้องสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยหลายๆอยู่ในห้องมหัศจรรย์กัญชงเวียนหัวเวียนหัวลงไปชงเข้ากล้องดื่มสักนิดหนึ่งนะคะอุ่นอุ่นอุ่นมากๆเลยนะเนี่ยอุ่นสบายคือไม่เข้าใจว่าอยากอุ่นแล้วเปิดแอร์ทำไมปรินแนะนำนะคนที่สุภาพสตรีช่วงเป็นรอบเดือนนะคะคุณจะเสียเลือดเนาะแล้วก็รู้สึกเพลียใช่ไหมคะชงอุ่นๆพอเราได้ทานอะไรอุ่นๆเนี่ยจะทำให้ระบบเลือดการไหลเวียนต่างๆมันดีขึ้นนะคะเมื่อกี้ปรินนั่งอยู่เป็นเวียนหัวนะที่จบรายการไปเมื่อกี้ค่ะเอ๊ะทำไมมันมึนๆไม่ไหวแล้วขอสักแก้วหนึ่งเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการก็ชงไปแล้วแก้วหนึ่งนะคะผสมธัญพืชด้วยเมื่อกี้ว่าจะใส่น้ำผึ้งนิดหนึ่งลืมอันนี้เป็นรสธรรมชาติเลยนะคะอุ่นๆมันจะสดชื่นนะคะสดชื่นช่วยได้ช่วงวันแดงเดือดของคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆนะคะวันนี้จัดไป2 แก้วแล้วโอ้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมหาเศรษฐีนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้งามๆโอ้รับ2 เส้นเลยว่าอย่างนั้นอะไรมันจะขนาดนั้นนะเนี่ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะจะได้ตอบสมาชิกนะคะเป็นโรคอะไรไม่รู้ชอบกดเลขศูนย์เกินนะคะชอบจำนวนเยอะๆเดี๋ยวสักครู่นะโอเคขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะหิวเลยเห็นคุณปรินชงเดิมเห็นไหม มันไม่ใช่แค่แก้หิวนะมันสดชื่นนะคะช่วงที่เราแบบว่ารู้สึกต้องการพลังงานนะคะแล้วก็รู้สึกสโลสเลนะบางคนนะคะแฮงพวกแฮงอ่ะคือปาร์ตี้กับเพื่อนใช่ไหมแล้วตื่นมามันแฮงเนี่ยนะคะโอ้โหอาการแฮงนี่ทรมานสุดๆเพราะฉะนั้นลองดื่มอันเนี้ยชงอุ่นๆดูนะคะตอนเช้าคือต้องดื่มน้ำเยอะๆอาการแฮงมันเกิดจากสมองขาดน้ำนะคะมันก็เลยปวดหัวเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการไอ้สิ่งที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันเลยต้องการจะขับออกใช่ไหมพอมันจะขับออกปุ๊บเนี่ยน้ำมันต้องใช้เยอะนะคะต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เนี่ยลองดูนะชงอุ่นๆดื่มตอนเช้าๆนะคะเอาเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนวันนี้ปรินพูดในซีรีส์นะคะ
เปิดซีรีส์ใหม่อีกแล้วอ่ะซีรีส์แก้นิสัยจริงๆไอ้เรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วพวกเรื่องของมารนะคะเรื่องนิสัยอะไรนะเกาะแน่นนะคะมันอยู่ในซีรีส์นี้แหละเรียกว่าซีรีส์แก้นิสัยพอดีบินไปได้ตัวอย่างมานะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันคุยกับเพื่อนๆเบาๆระหว่างรอไปทานข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีรีส์แก้นิสัยเริ่มวันนี้แบบซีรีส์เป็นเรื่องเป็นราวด้วยนิสัยที่เราก็เป็นหลายคนก็เป็นกันเยอะเหมือนโรคระบาดนะคะชอบทางลัดแล้วก็ปัดความรับผิดชอบอันนี้นะนิสัยเนี้ยถ้าเป็นมนุษย์มงคลอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันจะเลิกไปแล้วหรือเบาลงนะคะเบาลงแต่ถ้าใครเพิ่งมารู้จักเราแล้วชีวิตคุณมันยังไม่สงบอ่ะมันยังไม่สงบสุขคุณลองไปดูนิสัยข้อนี้ดูนะคะนิสัยข้อนี้ของเราปัดความรับผิดชอบชอบทางลัดปัดความรับผิดชอบเดี๋ยวจะมาคุยกันนะคะแป๊บหนึ่งรสธรรมชาติก็โอเคละคือถ้าเราไม่ติดรสชาตินะมันจะจืดๆอ่ะสดชื่นขอบคุณค่ะสวยงามมากบอกเลยดีใจกับคนที่ได้ไปดีใจมากอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆไปถึงสมาชิกมหาเศรษฐีข้างบ้านมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีนะคะเรื่องชอบความลัดชอบทางลัดปัดความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตหลายๆคนเนี่ยเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์ไม่สุขแบบสงบเฉพาะคำว่าสุขบ้านเราเนี่ยบ้านรวยเฮงเก่งดีเนี่ยก็ไม่สุขเหมือนคนอื่นละไม่สุขเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาสุขเนี่ยเขาจะหมายถึงการได้อะไรที่เขาถูกใจการพบสถานการณ์ที่เขาชอบการได้อยู่กับคนที่เขารักการได้รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาสำเร็จอันนั้นน่ะเป็นความสุขแบบที่เขาคุยกันในโลกข้างนอกนะคะตอนนี้เรากลับสู่โลกข้างในเรากลับหลังหันทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยสุขของเราก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะคือเรียนจะบอกว่าถ้าคุณฟังรายการนี้นะทั้งเรื่องของการรู้จักสุขแบบสงบทั้งเรื่องของการว่างจากการตีความการเข้าใจอัตตาซ้อนอัตตาเข้าใจนิสัยเกาะแน่นนะคะเข้าใจสัจจะความจริงเห็นจริงเป็นจริงนะเข้าใจที่เราคุยกันมาหลักการทั้งหมดเนี่ยเรียนว่าคุณน่าจะพอแล้วแบบไม่ต้องไปตามหาอะไรอีกแล้วในชีวิตนะแต่ก็นั่นแหละเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกบางทีมันก็ไปเจอนู่นเจอนั่นเจอนี่นะคะมีคนถามมาเหมือนกันไม่ได้ถามหรอกเล่าให้ฟังในไลน์ว่าคุณปรินคะฟังรายการคุณปรินเอาทฤษฎีกลับหลังหันไปใช้ดีมากๆเลยนะคะชีวิตเนี่ยสุขสงบขึ้นเยอะแต่เวลาไปเจอเหตุการณ์ในชีวิตจริงอ่ะก็มีเผลอหลุดออกไปบ้างเลยต้องรีบดึงตัวเองกลับมาให้เร็วขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติของมนุษย์นะคะเพราะมันยังไม่เป็นธรรมชาติของเราเรื่องนี้ก็เคยคุยไปแล้วนะคะว่าถ้าคุณยังต้องพยายามแปลว่ามันยังไม่ใช่ธรรมชาติของเราเหมือนคุณต้องพยายามนั่งให้เรียบร้อยแปลว่าธรรมชาติคุณไม่ได้คนนั่งเรียบร้อยใช่ไหมคุณต้องพูดให้ไพเราะแสดงว่าธรรมชาติเราไม่ได้เป็นคนพูดไพเราะนะแล้วธรรมชาติเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันก็ต้องเกิดจากตระหนักรู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นดีกว่ามันถึงจะมาเป็นธรรมชาติของเรา
ไม่ใช่การพยายามทำเพื่อผลประโยชน์แห่งการทำตอนนี้หลายๆคนก็ยังใช้วิธีคิดแบบมนุษย์คือเข้าหาคนเข้าหาวิธีคิดเพราะผลประโยชน์เพจไหนคนไหนไม่ได้ให้ผลประโยชน์ที่เราต้องการเราก็ไม่สนใจวิธีคิดเรื่องกฎจักรวาลการคิดบวกทำไมถึงต้องไปพยายามทำให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกทำไมถึงต้องไปพยายามทำตัวเองให้ดึงดูดสิ่งดีๆก็เพื่อผลประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรายังคิดนึกอยู่บนพื้นฐานแบบมนุษย์โลกโดยธรรมชาติณปัจจุบันนี้ของมนุษย์ส่วนใหญ่คิดอยู่เรื่องเดียวคือได้อะไรกับเสียอะไรทุกวันทั้งวันคิดอยู่แค่นี้แหละได้อะไรกับเสียอะไรตอนนี้ฉันได้อะไรกับตอนนี้ฉันกำลังเสียอะไรวุ่นวายอยู่กับอันนี้เรนเคยพูดไปแล้วนะมันเหมือนคนที่นั่งคิดชีวิตมีแต่งบกำไรขาดทุนแต่สำหรับคนที่ตระหนักรู้ด้านจิตวิญญาณเขาจะใช้ชีวิตลักษณะงบดุลคือเห็นสมดุลเห็นธรรมชาติเห็นสิ่งที่เป็นอย่างที่เป็นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอันนี้เป็นสินทรัพย์อันนี้เป็นทรัพย์สินอันนี้เป็นหนี้สินเห็นสถานการณ์ชีวิตตัวเองตอนนี้ชีวิตเราสมดุลอยู่ตรงไหนเรากำลังเผชิญสถานการณ์อะไรถ้าเป็นหลักการบัญชีก็คือถ้าทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินก็เท่ากับว่ากิจการมั่นคงใช่ไหมชีวิตก็เป็นเช่นนั้นแต่เราไม่ได้ดูว่าทรัพย์สินเรามากแล้วชีวิตเรามั่นคงเราดูความสมดุลภายในของเรานั่นคือคนที่เขาใช้ชีวิตแบบผู้ตระหนักรู้แต่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตงบดุลงบกำไรขาดทุนก็จะนั่งดูแต่ว่าฉันได้อะไรฉันเสียอะไรคนนั้นได้เปรียบคนนี้เสียเปรียบกลัวคนนั้นเอาเปรียบกลัวคนนี้หลอกเรียนอยู่กับคนแบบนั้นแหละทุกวันนี้ก็อยู่กับคนแบบนั้นเวลาจะไปซื้ออะไรเนี่ยกลัวแต่เขาจะเอาเปรียบกลัวแม่ค้าหลอกมันใช่เหรอเฮ้ยจริงเหรอเอ้ยทำไมนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมนั้นน่ะเฮ้ยแล้วก็เปรียบเทียบเอาที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือมนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝึกเพราะว่ามันจะคิดถึงแต่ความเป็นตัวของมันแล้วก็คิดว่ามันได้อะไรมันเสียอะไรมันมีอะไรมันไม่มีอะไรถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นความสุขของเราก็จะเป็นไปตามสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีความสุขของเราจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียมันไม่ได้อะไรอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนั้นเฉพาะความสุขของเราก็ไม่เหมือนคนอื่นละวิธีคิดของเราก็ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลใช้ทฤษฎีกลับหลังหันทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาเยอะละวันนี้เป็นจะพูดซีรีส์แก้นิสัยเดี๋ยวนึกอะไรได้เดี๋ยวก็มีซีรีส์ตอนต่อไปเรื่องแก้นิสัยแก้นิสัยนะคะคือชอบทางลัดทุกวันนี้เราเป็นอย่างนั้นบางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวชอบทางลัดแล้วไอ้ทางลัดพวกนี้ส่วนมากก็จะใช้เงินเป็นใบเบิกทางหรือต้องมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องทุกวันนี้มนุษย์ถึงได้หากันแต่เงินไม่รู้มันหายไปไหนจริงๆเงินไม่หายถ้าบอกทำอะไรอยู่โอ้ยทำมาหาเงินเงินหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเงินไม่ได้หายเงินอยู่ในเงินคือพลังงานเชื่อมไปดูเทปนี้แล้วใช่ไหมเงินคือพลังงานเชื่อมทุกสิ่งอย่างเงินคือพลังงานไปดูนะเทปนี้ปลดล็อกเลยนะเสร็จแล้วเพื่อเอาเงินไปทำอะไรไปใช้สำหรับทางลัดของชีวิตทางลัดเราชอบทางลัด
เราชอบการช่วยเหลือเราชอบการได้รับสิทธิพิเศษถูกไหมทุกวันนี้เรากำลังซื้อทางลัดทุกเรื่องเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นชอบทางลัดค่ะคนที่ชอบวัตถุมงคลก็คือหนึ่งในคนชอบทางลัดเพราะอะไรเพราะคุณต้องการความช่วยเหลือไงคือเหมือนกับเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งการันตีว่าจะดีนะการันตีว่าจะได้มีพลังมากขึ้นกว่าคนอื่นก็คือเกิดการเปรียบเทียบว่าจะได้มากกว่าคนอื่นนะชอบทางลัดชอบทางง่ายชอบทางสบายปรินยกตัวอย่างให้คุณเห็นแบบชัดๆเลยเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกวันนี้เหมือนหลับตาข้างหนึ่งแล้วใช้ชีวิตถามว่ารู้ไหมว่าทำยังไงสุขภาพจะดีรู้หลักการรู้ทุกอย่างรู้หมดเลือกกินอาหารยังไงพักผ่อนยังไงออกกำลังกายทำจิตใจให้ปลอดโปร่งยังไงรู้หมดเลยแต่ทำไหมไม่ทำแล้วชอบอะไรชอบทางลัดมีอาหารเสริมไหมมีสมุนไพรดีๆไหมมียาอะไรเจ๋งๆไหมแล้วพอป่วยเป็นไงเอาเงินไปรักษาเอาเงินไปซื้อยาทางลัดทั้งนั้นทุกวันนี้ทำงานเก็บเงินไปทำไมเยอะแยะเอาไว้เผื่อแก่เท่าเป็นอะไรไปจะได้มีตังรักษาแต่ถามว่าทุกวันนี้รักษาจิตรักษากายอย่างที่มันจะไม่ป่วยไหมไม่กินตามใจชอบนอนแล้วแต่ง่วงออกกำลังกายไหมเหอะรักษาจิตให้มันสุขสงบไหมไม่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วไงทำงานอย่ายุ่งทำงานอยู่ทำงานไปไหนเก็บเงินเอาไปทำอะไรไปรักษาตัวเองตอนป่วยเนี่ยชัดเจนไหมทางตรงไม่ทำชอบทางลัดชอบทางลัดอาจารย์ที่ปรินนับถือเนี่ยท่านมีความรู้ด้านสมุนไพรเจอจนเบื่อนะพวกที่แบบว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้ครับขอให้ผมหายขอให้รักษาพ่อให้หน่อยใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้แต่มันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ไงจะไปเอาเห็ดดาวอังคารมาก็ไม่ได้อ่ะช่วยไม่ได้แต่ชอบทางลัดเห็นไหมถ้าเรามีนิสัยอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนิสัยเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะมีชีวิตแบบนั้นน่ะชอบทางลัดปัดความรับผิดชอบยกตัวอย่างให้ฟังนะมีคนอันนี้ไม่รู้จักมีคนมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเขาไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไปเจอป้าคนหนึ่งแกก็เป็นความดันเป็นอะไรตำแหน่งของผู้สูงวัยในโลกมนุษย์ปัจจุบันนะจะได้ตำแหน่งแบบที่ไม่ต้องการอ่ะเป็นทุกอย่างเป็นเบาหวานความดันหัวใจแล้วแกก็มาเดินแกบอกว่าไปหาหมอก็ให้ยามากินบอกว่าไม่อยากกินหมอบอกต้องกินเพราะว่าเดี๋ยวแบบความดันมันขึ้นสูงแกก็เลยเริ่มมาเดินออกกำลังกายในสวนสาธารณะอะไรแบบเนี้ยทีนี้แกก็เล่าให้คนเนี้ยที่รู้จักกับปรินฟังว่าแกมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเก๋าก็คงรุ่นราวคราวเดียวกันนั่นแหละเหมือนจะแก่นะแต่ไม่แก่หรอกยังไม่60เลยจริงๆเพิ่งจะวัยรุ่นนะชีวิตมนุษย์มันเริ่มต้นที่60ช่วงก่อน60นะคือช่วงการลองผิดลองถูกเรียนรู้นี่ยังไม่60เลยแกก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนแกคนหนึ่งเป็นเก๋าไม่รู้ตำแหน่งนี้มีใครอยากเป็นไหมนะ
ทีนี้ปรากฏว่าไปหาหมอเขาก็รักษาตามอาการนะเนาะก็ให้ยามากินพอมียากินนะแทนที่จะปรับพฤติกรรมการกินไม่สบายใจที่มียากินแล้วก็กลับมากินปกติอ่ะเพราะมียาไงไปเข้าใจว่ามียามาแล้วก็กินไปตามปกติตอนนี้เดินไม่ได้ตอนนี้เดินไม่ได้ค่ะชอบทางลัดแล้วปัดความรับผิดชอบยังไงรู้ไหมพอเดินไม่ได้เสร็จบอกว่ามันเป็นเวรกรรมจำเลยที่น่าสงสารที่สุดโดยเฉพาะในสังคมบ้านเราคือนางเวรกับนายกรรมหรือนางกรรมกับนายเวรนางกรรมกับนายเวรนางกรรมกับนายเวรเนี่ยน่าสงสารมานั่งดูดีๆนะปรินมีความรู้สึกว่าเป็นจำเลยสังคมมากเลยเอะอะไม่โทษแต่นางเวรกับนายกรรมนางกรรมกับนายเวรมันเป็นเวรกรรมนั่งปลงอยู่บ้านแต่ตอนกินไก่กินแตงกวากดยูริกเยอะๆกูไม่สนกูจำไม่ได้ก็ไม่รู้กูปวดกูก็ไปโรงพยาบาลไงลูกเบิกได้กูก็เบิกแหละอุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนให้ไปทำงานเบิกค่ารักษาได้แล้วอ่ะก็เบิกแหละพอมันไม่หายไงมาแล้วจำเลยสังคมปัดความรับผิดชอบไปให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ตัวสร้างเหตุคือตัวเราเราเคยโทษไหมไม่มันเป็นเวรกรรมเวรกรรมเวรกรรมน่าสงสารไปดูเทปนะจัดการกรรมเก่าให้อยู่หมัดนะฮะจัดการกรรมเก่าให้อยู่หมัดไปดูเข้าใจเวรกรรมข้ามภพข้ามชาติไปดูเทปเก่าน่าสงสารจริงๆเอะอะแม่งโทษแต่กูเนี่ยถ้าเวรกรรมมันพูดได้มันคงจะด่าสวนมาอะไรก็กูอะไรก็กูอีกแล้วอะไรของมึงเนี่ยแล้วมึงกินขนาดนั้นมึงไม่โทษตัวมึงเลยเหรอมันเป็นเวรกรรมอย่างนั้นถามปรินแล้วตกลงเวรกรรมมันมีจริงไหมอ่ะมีดิแต่มันมีตอนไหนรู้ไหมมันมีตอนที่ทำให้คุณชอบกินแบบนั้นไงนั่นแหละเวรกรรมตัวจริงเวรกรรมนั่นแหละทำให้ชอบแดกไก่เวรกรรมนั่นแหละชอบทำให้กูแดกช็อกโกแลตเวรกรรมนี่แหละทำให้กูขี้เกียจออกกำลังกายเวรกรรมนำนิสัยมาไงเวรกรรมนี่แหละทำให้กูชอบกินปิ้งย่างมันเป็นอะไรไม่รู้น้ำลายมันจะหกทุกทีเลยเห็นบุฟเฟ่หมูกระทะไม่ได้เวรกรรมไงพากูไปกินนั่นแหละเวรกรรมทำให้เกิดเหตุเวรกรรมคือตัวกำหนดความชอบจะชอบฟังรายการแบบนี้หรือไม่ชอบฟังรายการแบบนี้นั่นแหละเวรกรรมเป็นตัวทำให้เราชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นปรินถึงพูดในรายการว่าไอ้ตัวชอบไม่ชอบของเรานี่แหละที่เราต้องจัดการไม่ใช่เวรกรรมไปหักขากบแล้วก็เดินไม่ได้อันนั้นมันง่ายไปมันมีกรรมละเอียดกรรมละเอียดคือนิสัยเกาะแน่นทั้งภพทั้งชาติไม่เคยคิดดัดสันดานตัวเองทั้งภพทั้งชาติกูก็จะทำมึงกูอย่างเงี้ยนั่นแหละเวรกรรมมันทำให้เราชอบคนแบบนี้ไม่ชอบคนแบบนี้เวรกรรมมันทำให้เราชอบกินเหล้าไม่ชอบกินเหล้านั่นแหละเหตุมันเกิดเราจะแก้เวรกรรมยังไงรู้สึกตัวรู้สึกตัวทำไมกูชอบสูบบุหรี่วะทำไมกูชอบกินเหล้าวะกูเป็นอะไรของกูเนี่ยรู้ก็ทั้งรู้เอ๊ะทำไมกูชอบกินผงชูรสวะเอ๊ะทำไมกูถึงขี้เกียจออกกำลังกายวะจนกว่าจะตระหนักรู้แล้วก็กลับหลังหันเข้าไปเห็นตัวเองข้างในเห็นความชอบไม่ชอบเห็นความสำคัญ
หรือไม่สำคัญของสิ่งที่เราเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำมันถึงจะแก้กรรมได้มันถึงจะแก้กรรมได้มันไม่ได้แก้กรรมไปนอนในโลงหรือว่าไปรดน้ำมนต์แต่สันดานเหมือนเดิมไปรดน้ำมนต์รดจนตัวซีดหมดแล้วปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยจริงปล่อยจังแต่ไม่เคยปล่อยนิสัยตัวเองไม่เคยเนี่ยเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าเราต้องจัดการตัวเองรับผิดชอบตัวเอง100%ของเพจนี้ที่คุยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าการรับผิดชอบตัวเอง100%คืออะไรไม่ต้องไปนั่งทางในดูหรอกว่าชาติที่แล้วเคยไปฆ่าใครไว้อะชาติเนี้ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีนิสัยยังไงมันสะท้อนเต็มเต็มไม่ชอบอ่านหนังสือดูรายการแบบนี้ไม่ได้รำคาญดูรายการแบบนี้ไม่ได้ง่วงไม่มีเวลาเบื่อท้อใจเหนื่อยนั่นแหละเวรกรรมสะท้อนอยู่เต็มเต็มไม่ต้องไปตามดูไม่ต้องไปอยากรู้ดูนิสัยตัวเองณปัจจุบันรู้เลยว่ามีเวรมีกรรมอะไรด่าเก่งชอบวิจารณ์คนชอบกลัวเขาเอาเปรียบชอบคิดเรื่องกำไรขาดทุนรู้เลยว่ามีกรรมยังไงแล้วชีวิตจะเป็นไปยังไงแล้วเข้าใจตัวเองไหมรู้อีกไม่ต้องไปดูคนมียานไม่ต้องไปอาศัยยานสัมผัสของใครเป็นเรื่องที่ในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าให้ไปอาศัยญาณคนอื่นนะให้ไปหาผู้รู้คนนั้นคนนี้นะให้ตั้งตนเป็นคนเก่งคนดูดวงดูญาณได้นะท่านไม่เคยพูดท่านบอกว่าอยากได้ทำเองแต่ทำไมคะชอบทางลัดเรามันกรรมเยอะไงเราดูไม่ออกเรามันจิตฟุ้งซ่านนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิแล้วหลับนั่งสมาธิแล้วปวดหัวสวดมนต์ก็ง่วงงานเยอะภาระมันเยอะจะเอาเวลาที่ไหนไปหาคนอื่นดีกว่าคนนั้นเก่งไม่เคยเจอหน้ากันทักถูกหมดเลยแค่คุยโทรศัพท์อุ้ยรู้หมดเลยนะว่าเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ซ้ำร้ายส่งข้อความเฉยๆเสียงเสริมไม่ต้องได้ยินรู้เลยคนนั้นเก่งมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยจีนี่คือทางลัดคนชอบหาตัวช่วยอ่ะคือพวกชอบทางลัดลัดจากอะไรลัดจากไม่รู้จักตัวเองไม่คิดว่าจะทำความรู้จักด้วยไม่คิดจะทำความรู้จักตัวเองด้วยทำไมชีวิตถึงมาถึงวันนี้ได้ทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ไม่เคยทำความรู้จักตัวเองเลยกูพาตัวเองมาที่นี่ได้ยังไงไม่เคยโทษอย่างเดียวเวรกรรมและเชื่อทุกคนยกเว้นตัวเองเชื่อทุกอย่างเอาอันนั้นเข้าบ้านจะดีเอาอันนี้มาตั้งตรงมุมนี้จะดีเอาน้ําตกไปตั้งตรงนู้นจะดีเอาปี่เสี้ยไปตั้งตรงนั้นจะดีเอาใส่หินอันนี้จะดีแล้วตัวมึงอ่ะเหมือนเดิมเห็นไหมเพจนี้เคยสอนเคยพูดเคยคุยเคยแนะนำให้เป็นอย่างนั้นไหมมีแต่บอกว่าให้ทำตัวเองใช่ไหมแปลว่ารับผิดชอบตัวเองทางลัดไม่มีมีแต่ความสบายใจของพวกนั้นเป็นของสบายใจตัวช่วยของชอบ
เป็นเรื่องกิเลสมนุษย์ทำไปเนี่ยรู้ตัวอยู่ไม่ได้ไปหลงไปไหลไปผูกพันผูกจิตโยนภาระชีวิตไปให้ของพวกนั้นไม่ใช่นั่นมนุษย์มงคลก็คุยกันแบบนี้ไม่มีทางลัดไม่ปัดความรับผิดชอบเอะอะโทษเวรโทษกรรมเวรกรรมที่มันมีหน้ามีตามีตัวมีตนน่ะก็คือตัวเรานี่แหละเจ้ากรรมนายเวรก็คือนิสัยเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วยังไงต่อดูพ่อดูแม่เราดูลูกดูพี่ดูน้องเราดูผัวดูเมียเรานั่นแหละตัวสะท้อนเจ้ากรรมนายเวรในตัวเราคนแต่ละคนเนี่ยเราจะเห็นเขานิสัยยังไงมันไม่ได้เป็นที่ตัวเขานะมันเป็นที่ตัวเราบางคนบอกว่าไอ้คนนั้นน่ะมันชั่วมันไม่ได้ชั่วที่ตัวเขานะมันชั่วที่การตีความของเราถ้าเราเห็นว่าพฤติกรรมของเขาวิธีใช้ชีวิตของเขาไม่เป็นคุณกับเราเรามีหน้าที่ออกไปจากตรงนั้นเรามีหน้าที่ไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบของเราถ้าเราออกจากตรงนั้นไม่ได้พ่อแม่เราลูกเราผัวเราเมียเรามีนิสัยอย่างนั้นตัวตนที่เขาแสดงออกไปดูเทปอัตตาซ้อนอัตตาตีแผ่อัตตาออกมาให้เห็นภาพวิธีที่เราจะรู้สึกว่าคนนั้นเป็นยังไงอยู่ที่เราก็จัดการที่เราอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเจ้ากรรมกับนายเวรน่ะตัวใหญ่สุดคือใครเราเรานี่หมายถึงอัตตาของเรานิสัยของเราความชอบไม่ชอบของเราพร้อมจ่ายตังค์เท่าไหร่กูก็จ่ายเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่พร้อมมากๆคือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีมองโลกไม่พร้อมไม่คิดจะทำด้วยอย่าว่าไม่พร้อมเลยคิดอยู่อย่างเดียวทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่เคยตรวจสอบว่าดีที่สุดนั้นน่ะดีจริงแบบสัจธรรมหรือเปล่าหรือดีบนความอยากดีบนความหลงดีบนอัตตาตัวตนที่สร้างจากประสบการณ์ความเชื่อไม่เคยเถียงความเชื่อตัวเองไม่เคยตรวจสอบจ่ายตังค์เท่าไหร่กูไม่เคยสนใจคิดว่าเขาจะช่วยได้สุดท้ายก็เหมือนเดิมชอบทางลัดชอบให้คนช่วยชอบพึ่งพาแต่ไม่ชอบทำเองก็เลยหาเงินงก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 ไงไปซื้อทางลัดไปดูเรื่องที่พูดถึงเหตุกับผลน่ะมันมีหลายเทปจำชื่อไม่ได้เหตุกับผลเหตุกับผลเราคือตัวสร้างเหตุชีวิตที่เราเห็นความจริงระดับที่เราใช้ชีวิตไม่ใช่ความจริงระดับจิตวิญญาณนะระดับที่เราใช้ชีวิตเนี่ยคือผลของเหตุที่เราสร้างทั้งนั้นบางคนใช้ชีวิตอยู่กับการกลัวอนาคตกลัวอนาคตกลัวว่ามันจะไม่ดีเหมือนเดิมกลัวว่ามันจะแย่กว่าเดิมกลัวว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าก็เลยไปซื้อเอาเงินเนี่ยแหละไปซื้อหลักประกันไว้หลักประกันโดยใครผู้มีญาณหลักประกันโดยใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักประกันโดยใครวัตถุอะไรสักอย่างเหมือนไปเรียนหนังสือเนี่ยไปซื้อหลักประกันจริงไม่จริงไปเรียนหนังสือเนี่ยไปซื้อหลักประกัน
หลักประกันว่ายังไงไปหางานทําได้แต่มันประกันได้ไหมว่าชีวิตนี้จะเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมไม่มันประกันได้ไหมว่าจะมีรู้จักความหมายชีวิตไม่แม้แต่ประกันว่าจะได้งานยังไม่ได้เลยแต่ไปซื้อหลักประกันไว้ไงก็เป็นทางลัดอย่างหนึ่งนะถ้าบอกว่าเรียนให้รู้เรียนให้ฉลาดอ่านออกเขียนได้อะเรียนไม่กี่ปีหรอกอ่านออกเขียนได้แล้วถ้าฉลาดเนี่ยมันต้องฉลาดในชีวิตทักษะอาชีพทักษะฝึกจากความชอบจากแรงบันดาลใจได้ไปประกอบอาชีพได้แต่ไม่มีใครกล้าพอหรอกมันต้องมีอะไรประกันความเสี่ยงมันต้องเหมือนกันมีมาตรฐานมันก็เกิดการศึกษาภาคบังคับอะไรกันมานั่นน่ะเป็นเรื่องของโลกซื้อหลักประกันซื้อทางลัดอยากเรียนให้จบปริญญาโทปริญญาเอกเพื่ออะไรเพื่อมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเพื่อนเป็นทางลัดเป็นใบเบิกทางอยากใช้ของดีๆเพราะอะไรเป็นทางลัดให้คนนับถือให้คนชื่นชมถ้ารอให้มาเจอศักยภาพในตัวมันช้าไปหรือไม่รู้จะเอาอะไรไปพิสูจน์ความมีความสามารถในตัวเอาไอ้นี่แล้วกันง่ายดีแล้วทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้นนี่ไงเนี่ยที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเข้าใจเรื่องทุกเรื่องสุขไหมไม่เข้าใจสุขทุกแท้ไหมไม่เข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองนิสัยเกาะแน่นตัวเองไหมไม่มันก็จะเกิดอะไรคะก็เกิดทุกข์เกิดสุขไงพอเกิดทุกข์เกิดสุขมาจัดการไม่ได้ทำยังไงก็โทษเวรกรรมไงชอบทางลัดปัดความรับผิดชอบโทษเวรกรรมและโทษคนอื่นผัวไม่ดีลูกเกเรสังคมมันโหดร้ายคนสมัยนี้มันเห็นแก่ตัวโทษคนอื่นหมดเพราะไม่รู้จะจัดการยังไงมันจัดการยังไงไม่เคยฟังรายการรวยเฮงเก่งดีไม่เคยฟังฟังก็ไม่รู้เรื่องจัดการไม่เป็นเป็นอย่างเดียวซื้อทางลัดเก่งซื้อเก่งหาทางลัดเก่งรวยเร็วรวยเร็วรวยไวรวยมากหาทางลัดเก่งโยกย้ายข้าวของเงินทองเก่งย้ายของเข้าบ้านเก่งแต่จัดการชีวิตไม่เป็นครูโบบอกว่าเรื่องจริงคือทุกอย่างเป็นไปตามลำดับโนทางลัดนะจ๊ะแต่ว่าถ้าอยากรวยต้องขายทางลัดให้ชาวบ้านจ่ายเงินมาค่ะมีเคล็ดลับคนชอบทางลัดคนชอบความลับนึกออกไหมทำไมกฎจักรวาลเขาถึงตั้งชื่อว่า The Secret ทำไมเขาถึงตั้งชื่อกฎจักรวาลว่า The Secret คนชอบว่ามีคนรู้ไม่กี่คนเราเป็นหนึ่งในนั้นเราเป็นหนึ่งในคนนั้นรู้ไม่กี่คนแล้วเอาไปใช้อันนี้ไม่เคยบอกใครอันนี้เพิ่งคิดได้เลยอันนี้คนยังไม่รู้เราจะชอบก็เนี่ยนิสัยชอบทางลัดไงชอบทางลัดชอบความพิเศษอ่ะดูง่ายๆสมมติไปต่อคิวซื้อบัตรแล้วบังเอิญมีคนรู้จักเขาพาไปทางลัดชอบไหมไปทันทีเลยใช่ไหมแต่ถ้าว่าไม่ใช่เป็นตัวเองอะสมมติคุณเป็นคนยืนข้างหลังแล้วไอ้ข้างหน้าได้สิทธิพิเศษไปช่องลับช่องซีเครตความลับ
ทางลัดคุณจะรู้สึกไงก็วิจารณ์ไงแล้วแต่เลยชอบไม่ชอบดีไม่ดีชั่วช้าเร็วซามขนาดไหนตามสบายเลยตามแต่จะมีจริตวิจารณ์เลยถามว่าจักรวาลเนี่ยมันมีความลับไหมมันไม่ใช่ความลับแต่คนมันหลับมันเลยไม่เห็นคนมันหลับมันเลยไม่เห็นมันหลับคนที่มันตื่นน่ะมันตระหนักรู้มันก็เห็นมันก็อยู่ของมันทนโทษอย่างนั้นแหละถ้าคุณไปศึกษาเรื่องเซนนะเขาจะบอกเลยว่าดินแดนเขาไม่สามารถจำกัดได้ว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าตรงนั้นที่นั่นฝั่งโน้นที่คุณจะไปคุณเรียกมันว่านิพพานเรียกว่าดินแดนแห่งพระเจ้าเลยก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกเลยมันใหญ่มากใหญ่จนคุณน่ะไม่มีวันพลาดอ่ะไม่มีวันไปไม่ถึงไม่มีวันไม่เห็นแต่เราคิดว่ามันอยู่นู่นมันอยู่ไกลข้ามสีทันดรไปจริงๆน่ะมันอยู่ตรงเนี้ยต่อหน้าเรานี่แหละแต่มันไม่เห็นเพราะมันไม่ได้ลืมตาดูไม่ได้ลืมตาแห่งธรรมดูไม่เห็นความจริงของจักรวาลไม่มีความลับมันจะมีความลับได้ยังไงมันแค่รู้กับไม่รู้เห็นกับไม่เห็นเหมือนสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านก็บอกความจริงแล้วเราไม่ได้รู้อะไรจากการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์เราไม่ได้คือท่านไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมามันมีของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่คนที่แบบโอ้โหเดี๋ยวก็ไปนั่นทีเดี๋ยวก็ไปนี่ทีอุ้ยอยากรู้อันนั้นอุ้ยอยากรู้อันนี้กลับไปที่พารากราฟแรกช่วงแรกของรายการเราล้วนแต่อยากเข้าไปสู่สิ่งนั้นเพื่อผลประโยชน์ทั้งสิ้นและถ้าคุณยังเข้าไปด้วยผลประโยชน์คุณก็จะได้เฉพาะโลกกายภาพคุณจะไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณแท้เพราะถ้าคุณเข้าถึงจิตวิญญาณแท้คุณจะรู้ว่าไม่มีใครพาใครไปได้เมื่อเช้าปรินฟังธรรมะจากหลวงพ่อชาเรื่องการปล่อยวางก็ฟังท่านก็เทศไปแล้วสุดท้ายท่านพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเวียนหัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเวียนหัวเวียนหัวหัวมันหมุนอยู่ข้างบนแล้วสุดท้ายท่านพูดว่าอ้าวพระสงฆ์ก็มาส่งได้แค่นี้นะโยมที่เหลือโยมจะไปยังไงก็ตามสบายนะโยมนะใครชอบเร็วก็ขี่รถไปใครชอบช้าๆก็เดินไปอ้าวรับพร ปริมนะสาธุสาธุตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ให้พรท่านบอกว่าพระสงฆ์มาส่งโยมได้แค่นี้นะคุณรู้ไหมที่4กับหลังหันน่ะที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยถ้านับช่วงเวลาที่จะใช้มันนะทฤษฎีไม่สามารถพาคุณนิพพานได้นะมันยังเป็นเรื่องของการคิดอยู่ทฤษฎีกับหลังหันถ้าดูช่วงเวลาที่ใช้จริงๆนะแวบเดียวพูดมายืดยาวเนี่ยเวลาก็มันกลับหลังหันน่ะไม่มีระยะทางไม่มีพื้นที่อยู่ที่เดิมกลับหลังหันมันจะไปยากเลยมันก็แป๊บเดียวเวลาในการใช้ทฤษฎีเนี้ยแค่แวบเดียวเองนะแล้วไม่ต้องเอาไปด้วยไม่ต้องใช้ต่อทฤษฎีกลับหลังหันที่ปรินถ่ายทอดอยู่ทุกวันเนี้ยในเพจเนี้ยเป็นจุดกลับตัว
มันไม่ใช่การสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณมาเกาะไม่ใช่กิ่งไม้ใหม่ที่ชุติศรีกับรังหันแล้วมาเกาะเปลี่ยนจากเคยเกาะอันนี้มาเกาะอันนี้ไม่ใช่มันคือจุดกลับตัวคุณลองเอาทุกเทปมาฟังรวมกันดิมันเป็นจุดกลับตัวเพียงแค่ปรินเอามาขยายดูว่าจุดกลับตัวแต่ละคนน่ะมันจะมีปมตรงไหนมั่งบางคนก็มีปมเรื่องพ่อแม่บางคนก็มีปมเรื่องเงินมีปมเรื่องความรักมีปมเรื่องสุขภาพความทุกข์ในชีวิตคุณจะกลับตัวยังไงจุดกลับตัวของคุณเนี่ยเอาทฤษฎีกลับหลังหันไปใช้แวบเดียวเองไปใช้แค่นั้นไม่ใช่ให้มายึดมาถือว่าเป็นตำราว่าเป็นแบบแผนแนวทางไม่ใช่แค่ยกขึ้นมาก็ช้าไปแล้วถ้าทฤษฎีกลับรังหันเป็นอะไรหนึ่งก้อนแค่ยกขึ้นมามันก็ช้าไปแล้วมันแค่จุดกลับตัวแป๊บเดียวเนี่ยนิสัยข้อเนี้ยลองพิจารณาตัวเองนะปินก็พิจารณาของปินทุกวันแหละว่าเรากำลังชอบทางลัดปัดความรับผิดชอบหรือเปล่าถ้าใช่ให้เอาเรื่องที่คุยกันเนี่ยไปใช้ไปมองตัวเองกลับหลังหันเข้ามาหาตัวเองตอนแรกอาจจะกลับแต่หัวกันเพราะต้องดูบางคนกลับได้แต่หัวนะตัวยังไม่ได้ทิศทางของเท้าที่จะเดินไปอ่ะยังไปทิศเดิมอยู่แต่หัวหันละหันกลับไปดูหันลูกตาไปมองเห็นตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองคิดพูดทำเป็นเชื่อและเลือกตัดสินใจเห็นแล้วถึงบางทีเพิ่งจะกลับตัวได้ก็มีเปลี่ยนทิศทางได้บางคนนี่อยู่กับเรามานี่ยังเดินทางเดิมอยู่นะยังเดินทางเดิมยังไม่ทิศทางไม่เปลี่ยนเดินทิศทางเดิมอยู่ทุกวันนี้โอ้ยทุกวันนี้พี่ดัดสันดานตัวเองค่ะโดยการนอนกับพื้นฟูกธรรมดาสวดมนต์นั่งสมาธิชีวิตพี่เรียบง่ายขึ้นค่ะมีความสุขและยินดีกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตค่ะขอบคุณที่มาพบเจอน้องปริ่นอ๋อขอบคุณพี่มหาเศรษฐีเคียมนะคะสวัสดีครับพักหลังนี่เริ่มดึงตัวเองกลับได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณน้องปริณค่ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีอนันตทรัพย์นะคะหนูเบื่อมากคนรอบตัวเดี๋ยวต้องไปหาพระให้พระดูให้นี่วันก่อนไปคุยกับพระมาไปคุยกับพระไม่ได้ตั้งใจหรอกพระมาคุยด้วยไปทำบุญกับพอดีเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันท่านทำบุญให้พ่อแม่ท่านนะคะทุกปีก็ไปร่วมงานเป็นอดีตสจก็ไปทุกปีอ่ะก็เลยไปคือสนิทกันนะปกติก็ไม่ค่อยไปงานใครเนาะทีนี้ก็มีพระท่านมาคุยด้วยนะท่านก็ไม่รู้หรอกว่าปริญญาเนี่ยมีทฤษฎีอะไรไม่รู้ท่านก็คุยเรื่องอริยสัจสี่เรื่องอะไรของท่านไปนะไปเมื่อกี้บอกว่าไงนะน้องโบให้พระดูให้พระดูแล้วก็ไปดูพระด้วยนะต่างคนต่างดูพระดูเราดูพระนะคะต่างคนต่างดูดูทำไมสะท้อนตัวตนสูงสุดของกันและกันถ้ามีใครเอาพระมาให้ปรินดูแบบเป็นพระเครื่องนะปรินจะบอกเลยปลอมปลอมอันนี้ก็ปลอมพระปลอมเอ้าทำไมนี่พระจริงนะกดพิมพ์ด้วยมือเลยอันนี้ของกรุเลยกรุแตกไม่จริงพ
พระปลอมพระจริงต้องบิณฑบาตได้พระจริงต้องสนทนาธรรมได้พระปลอมทั้งนั้นไม่มีจริงทำขึ้นมาจริงๆแต่เป็นพระปลอมไม่ต้องเอามาให้ดูตัดปัญหาไงทำไมพระจริงถามอะไรไม่ตอบเลยเนี่ยสนทนาธรรมไม่ได้เลยเราไม่วิจารณ์พระเปลี่ยนเป็นคนไม่วิจารณ์พระเพราะว่าไม่มีประโยชน์กับชีวิตเปลี่ยนไม่มีประโยชน์กับจิตวิญญาณเปลี่ยนพระจะไปไล่ผีพระจะไปเจิมรถพระจะไปดูดวงพระจะไปทําน้ํามนต์แล้วแต่พระแล้วแต่บุคคลนั้นๆนะคะไม่เกี่ยวกับเราเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปดูเฉยๆนะคะไปดูตัวเองดูตัวยังไงการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะแล้วต้องเจอคนนั้นคนนั้นคนนี้อ่ะมนุษย์ผู้ที่ไม่กลับหลังหันเนี่ยคือมนุษย์ที่ชอบไปดูคนอื่นแต่มนุษย์มงคลผู้กลับหลังหันเรารู้แล้วว่ากุศโลบายพระผู้สร้างทำไมเขาถึงให้มนุษย์มาอยู่เป็นหมู่คณะวะเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะว่าเราต้องการดูตัวเองดูยังไงเวลาคนนี้เขาพูดแบบนี้มาเรารู้สึกยังไงเวลาคนนี้เขาแสดงความเห็นแบบนี้มาเราคิดอะไรเราเกิดอารมณ์อะไรเราโมโหไหมเราไม่เห็นด้วยไหมเราตลกไหมเราอึดอัดไหมเราวิจารณ์วิพากษ์ตัดสินเขายังไงดูตัวเองแล้วดูว่าเราทำอะไรพอเราไม่ชอบเราทำยังไงเราว่าเขาไหมเราลุกเดินหนีไหมหรือเราแซงยิ้มไหมเราทำอะไรแล้วพอกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านก็คิดว่าเราได้อะไรนั่นคือวิธีการเจอผู้เจอคนของมนุษย์มงคลผู้กลับหลังหันไม่ใช่นั่งมองแต่ไอ้นี่แม่งพูดมาไอ้นี่แม่งขี้โม้ไอ้นี่แม่งโกหกแม่งไอ้นี่พูดแสดงความเห็นไม่ชอบเรื่องนี้เราเห็นต่างพอขึ้นรถกลับบ้านวิจารณ์กับเพื่อนร่วมทางนั่นคือมนุษย์ทั่วไปเห็นทุกคนยกเว้นตัวเองทำไมเราไม่ชอบทำไมเราอึดอัดทำไมเรายังไปตัดสินทำไมเราถึงเอาภาพอดีตเขามาเปรียบเทียบคนบางคนก่อนบวชพระเรารู้จักเขามาก่อนใช่ไหมแล้วเราก็เห็นความเป็นมาชีวิตเขาใช่ไหมเราก็ไปเอาประวัติความเป็นมาเขามาเปรียบเทียบทำไมความน่าเชื่อถือมันทำไมน้อยลงทำไมเราถึงยังเป็นคนอย่างนั้นแล้วเราไปนั่งคิดแบบนี้ได้อะไรกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านคิดว่าได้อะไรถึงเราจะชอบเขาไม่ชอบเขาเขาก็ไม่ได้อะไรมีแต่เราที่ได้เราชอบเขาเราก็ได้สิ่งหนึ่งเราไม่ชอบเขาเราก็ได้สิ่งหนึ่งเนี่ยมานั่งดูรายการกันป๊อกล็อกแป๊กๆเนี่ยกี่ลูกตาดูอยู่เนี่ยดูแล้วก็เห็นตัวเองไหมเอ๊ะทำไมเราชอบอันนี้ทำไมเราไม่ชอบอันนี้ทำไมเราเชื่ออันนี้ทำไมเราไม่เชื่ออันนี้ทำไมเราเห็นด้วยอันนี้เราไม่เห็นด้วยอันนี้นั่งดูตัวเองนี่คือการดูตัวเองไม่ต้องไปให้ใครดูดูตัวเองน้องเจบอกว่าขอขยายจอแพรบนะคะขึ้นทีวีจอใหญ่ๆไปเลยค่ะหน้าพี่มันก็ใหญ่เต็มจออยู่แล้วนะคะน้องเจค่ะใช่ไหม
วันนี้เราคุยกันเรื่องใครส่งลูกตามาได้ย้ายใหญ่ใครเนี่ยเดี๋ยวดูกันส่งลูกตามาลูกเบลเลอร์โอ้โหพี่ติ๊กพี่เภสัชกรติ๊กส่งลูกตามาให้รู้ว่าดูอยู่ดูใจตัวเองค่ะเห็นของเห็นคนเห็นหมาเห็นแมวเห็นรถตัดหน้าเห็นตำรวจจราจรเห็นพ่อค้าแม่ค้าดูตัวเองค่ะมนุษย์ผู้ยังไม่พบปัญญาคือมนุษย์ผู้มองคนอื่นนะคะมนุษย์ผู้มีปัญญาคือมนุษย์ผู้มองตัวเองทำไมเราเห็นสิ่งนั้นแล้วเราก็คิดวิพากษ์วิจารณ์ไปทำไมเราคิดอย่างนั้นเรามีตะกอนขยะความคิดอะไรที่เอามาเป็นบรรทัดฐานคิดแบบนั้นต้องฟัง500เทปถึงจะจัดการได้ชัดเจนมากค่ะคุณปรินชีวิตคุณตอนนี้เหมาะสมกับคุณที่สุดแล้วเทปอันนี้ชื่อเทปนะคะที่น้องเจพิมพ์มาเมื่อวานนึกถึงเรื่องนี้พอดีเลยค่ะวันนี้ได้ฟังกระจ่างเลยนึกถึงเรื่องทางลัดโดยการใช้เงินแลกนะไปดูนิสัยตัวเองนะคะชอบทางลัดปัดความรับผิดชอบถ้ามี2ข้อนี้อยู่ในตัวเราจัดการมันซะเมียนมันโหลดนะคะจัดการมันนะเข้าใจจัดการด้วยความเข้าใจมันแล้วคุณถึงจะเข้าใจวิธีคิดแบบมนุษย์มงคลที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะคุณปรินคะชี้แนะหน่อยค่ะทำไมเราไม่พอใจเมื่อถูกพูดประชดคะเพื่อนๆคะเราควรจะถามคุณหยกว่ายังไงคะประโยคแรกคุณหยกบอกว่าคุณปรินคะชี้แนะหน่อยค่ะทำไมเราไม่พอใจเมื่อถูกพูดประชดคะสิ่งแรกที่เราจะพูดกับคุณหยกคือประโยคไหนคะ มหาเศรษฐีจิตกนกบอก500เทป อันนี้เป็นประโยคแรกต้องถามก่อนดูรายการครบหรือยังคะนะคะดู500เทปหรือยังคะนะทางลัดที่เราชอบคือถามนะคะทางลัดคือทางตรงคือดูรายการให้ครบทางลัดคือดูไม่ครบแต่ถามก่อนเห็นไหมทุกคนตอบได้หมดเลยค่ะฟัง500เทปจะพบคำตอบ500เทปดูครบ500เทปเห็นไหมคนชอบทางลัดคือรู้ว่าฉันต้องการอะไรแล้วก็บอกคนอื่นว่าฉันต้องการอะไรแต่คนที่ไม่ใช้ทางลัดคือจัดการทุกอย่างที่ทำได้ก่อนทำทุกอย่างที่ทำเองได้ก่อนและเวลาที่จะไปรับความช่วยเหลือคนอื่นนั้นก็เพื่อเพิ่มทางให้ตัวเองไม่ได้ขอความช่วยเหลือเขาแต่เห็นเขาแล้วเฮ้ยเขามีเส้นทางอะไรให้เราเลือกอีกวะที่เราจะทำแล้วจะไปเจอสิ่งที่เราต้องการอ๋อมาเจอไอ้เพจนี้มันมี500เทปนั่นคือทางคุณต้องเอาทางนี้ไปทำไปหาพระเขาพูดคำนี้มาเขาให้ทางแล้วเอาทางนี้ไปทำทางลัดคือพระช่วยหนูหน่อยหมอช่วยหนูหน่อยคุณปรินช่วยหนูหน่อยแนะนำหน่อยช่วยหน่อยนี่คือทางลัดขอบคุณคุณหยกที่ทำให้เราเห็นตัวอย่างที่ชัดขึ้นนะคะเมียนมันโหลดค่ะพ่อแม่พี่น้องเมียนมันโหลดเจอแล้วตีให้ตายเจอแล้วตีให้ตายนะคะนิสัยอ่ะนิสัยที่เราจะแก้เนี่ยนะคะเจอแล้วต้องจัดการมันนะคะไม่ได้ไปตีให้มันตายหรอกเข้าใจมันเข้าใจมันเดี๋ยวมันหายไปเองอยากถาม
แต่ยังดูไม่ครบ500เทปยังไม่ถามค่ะเพราะอุปนิสัยเดิมชอบทางลัดนี่ก็ถือว่าได้แล้วนะคุณพี่สุพิศราเนี่ยถือว่าวันนี้ได้ละได้อะไรได้รู้ว่าอุปนิสัยเดิมเป็นยังไงชอบทางลัดมีหลายคนเลยนะไลน์มาหาปรินรู้นะคะว่าคุณปรินให้ดูเทปก่อนแต่สงสัยอะค่ะปรินจะถามเขาว่าแล้วโลกต้องรับผิดชอบความสงสัยของคุณด้วยเหรอคะแล้วโลกต้องรับผิดชอบความอยากรู้ของคุณไหมคะมีใครบนโลกต้องไปรับผิดชอบชีวิตคุณเหรอคะอยากค่ะสงสัยค่ะต้องการค่ะช่วยหน่อยค่ะถามว่ามีใครในโลกนี้ต้องไปรับผิดชอบคุณไหมคะความอยากของคุณความสงสัยของคุณใครสนคะพูดตรงๆนะเพราะนี้ไม่ขายคอร์สไงพูดตรงๆถ้าคนขายคอร์สเนี่ยข้อสงสัยคุณเป็นเงินนะเดี๋ยวปรินก็บอกเลยว่าโอเคเปิดคอร์สไปเปิดคอร์สใหม่วิธีจัดการกับคนที่ชอบพูดประชดเราอินบ็อกซ์เป็นเงินนะแต่พอดีบ้านนี้เนี่ยใครสนใครสนทำไมเดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครเลยเดือดร้อนคุณคนเดียวในเมื่อคุณเดือดร้อนคนเดียวคุณก็ไปจัดการของคุณเองดิยุ่งกับคนอื่นเขาทำไมอ่ะทำไมต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาเขาก็มีสิ่งที่เขาต้องการจัดการอยู่แล้วคนไม่รู้จักกันด้วยตังก็ไม่จ่ายถามฟรีฟรีถามในสิ่งที่เขาพูดไปแล้วแต่ต้องมาพูดซ้ำเพราะก็อยากรู้อ่ะต้องมาพูดซ้ำเพราะก็สงสัยอ่ะทำไมไม่ไปฟังอ่ะพูดไว้แล้วอ่ะไม่มีเวลาอยากรู้เดี๋ยวนี้คนอื่นต้องรับผิดชอบไหมโลกต้องรับผิดชอบคุณไหมฮะโลกต้องรับผิดชอบความอยากของคุณไหมน้องเจบอกอินบ็อกซ์ไม่ได้เพราะพี่ปรินคุยหลายอย่างเดียวอินบ็อกซ์กูยังไม่คุยเลยบางคนนี่โอ้โหรออินบ็อกซ์แฟนเพจนี้อินบ็อกซ์มากูไม่คุยบอกเลยไม่คุยอยากคุยไปคุยหลายจบต้องเข้าใจสไตล์กันก่อนนะต้องเข้าใจสไตล์กันก่อนนะคะคุณจะฟังรายการแล้วรวยแค่ไหนปรินก็ไม่ได้กับคุณคุณจะฟังรายการแล้วทุบและทอมแค่ไหนปริ้นกับอะไรกับคุณนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปจัดการตัวเองอย่าพึ่งทางลัดมันไม่ยั่งยืนการแก้ปัญหาของคุณมันจะเป็นเคส by เคสพอเรื่องนี้แก้ได้พอเรื่องต่อไปมาถามกูอีกแล้วเพราะมันรู้เป็นเรื่องๆไงมันไม่ได้แก่นมันไม่มีรากแก้วมันไม่มีแก่นวิธีคิดวิธีคิดแก่นมันมีอยู่อันเดียวเรื่องเดียวจริงๆคือสัจธรรมแล้วไปใช้กับเรื่องไหนก็ได้จะคนพูดประชดจะคนด่าแม่เราจะคนอะไรได้หมดเลยจะคนชมเรายังจัดการได้เลยเพราะเราได้แก่นมันจะเกิดจากไหนความเข้าใจที่เกิดขึ้นเองเรนถึงเคยบอกเพื่อนๆในนี้ด้วยนะว่าฟังรายการแล้วพอเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างอย่าไปตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาให้ใครมันเป็นการทำร้ายเขาพอเราไปตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาปัญหาปุ๊บนะเราทำร้ายเขาทันทีเลยทำให้เขาไม่รู้จักไปศึกษาและเข้าใจด้วยตัวเองวิธีการคือให้ทางทุกวันนี้เราให้ทางแล้วไปเดินเองนั่นเราทำร้ายเขาเราจะได้คำชมจากเขาหรือคำขอบคุณจากเขาเราจะได้ความนิยมความเคารพนับถือจากเขาว่าเราน่ะไปช่วยเขาแต่เขาไม่ได้ทำให้ตัวเขาเอง
เวลาเขาไปเจอเรื่องอื่นเขาก็จะจัดการไม่ได้มันเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้ช่วยเคส by เคสลูกมันถึงจัดการตัวเองไม่ได้เห็นไหมบางครั้งสงสัยเรื่องนี้ไปค้นหาจะฟังดูแต่มีเทปอื่นเด้งขึ้นมาก่อนก็ฟังอันนั้นได้คำตอบอื่นๆไปอีกคุ้มจริงๆก็เปลนบอกแล้วมันองค์รวมเมื่อวานพี่สุขสรรค์มหาเศรษฐีสุขสรรค์เลขาธิการมูลนิธิพินแก้วบอกว่าทำเฟสแรกครบแล้วนะ436เทป436เทปรายการมนุษย์มงคลที่พี่สุขสรรค์เอาไปอัพขึ้นวิดีโอ YouTube ช่องมิสเตอร์ไบโอสเปรย์คุณดูนะคนคนนี้นั่งทำไม่ได้อะไรตังสักบาทก็ไม่ได้ค่าเน็ตก็จ่ายเองนั่งตัดหูก็ฟังเบื่อเบื่อไปนั่งเล่นเปียโนเล่นเปียโนคลายเครียดคลายเครียดคลายผ่อนคลายหูแล้วก็มาตัดเสียงไอ้ปลิ้นดังทั้งวันทำไปทำไมทำเพื่อแบ่งปันเขาทำขนาดนั้นแล้วคุณทำขนาดไหนทั้งที่ปัญหามันเป็นของตัวเองอะปัญหาตัวเองแท้ๆปัญหาตัวเองแท้ๆพี่สุขสรรค์เขานั่งทำขนาดนั้นแล้วคุณทำขนาดไหนน้องเจเนี่ยกำลังนั่งรวบรวมบทความในเพจไปทำอีบุ๊กได้ตังค์สักบาทไหมทำโล่ให้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับน้องเจไหมมีใครไปสั่งเขาไหมแล้วปัญหาของคุณนะคุณทำอะไรบ้างอะทีมงานน้องโบอ่ะทีมงานเพจคนกลับหลังหันน่ะเขาไปโหลดวิดีโอมาตัดต่อเขาไปโหลดวิดีโอมาแปลงไฟล์เป็น MP3 ให้โหลดฟรีอ่ะเป็น Google Drive ใหญ่ๆเลยอ่ะทั้งที่เขามีหน้าที่การงานลูกเต้าเขาก็มีอ่ะแล้วปัญหาของคุณนะคุณทำอะไรมั่งถามตัวเองสิจะได้รู้ว่าทำไมชีวิตมันถึงมาตรงนี้เวลาเจออะไรถามตัวเองว่ากูพาตัวเองมาที่นี่ได้ยังไงทิ้งไว้ซะเย็นแหละโอเคนะบ่ายโมงกว่าแล้วสงสัยคนข้างล่างเป็นลมไปแล้วหิวข้าวขอบคุณครูในตัวคุณนะคะขอบคุณครูในตัวปริญขอบคุณมหาเศรษฐีปริญแก้ววัชรพลขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณหัวใจทุกดวงที่มีความตระหนักรู้ขึ้นเรื่อยๆจิตวิญญาณของทุกๆท่านที่กำลังอยู่ในเส้นทางแห่งการเจริญเติบโตทุกสิ่งอย่างที่ปริญได้ถ่ายทอดไปคุณก็เห็นว่าปริญไม่ได้มาเก็บเงินเก็บทองกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งไหนมันระคายเคืองใจคุณก็ทิ้งมันไปซะวาระจิตแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ปริญเคยพูดว่าคำพูดหวานๆน่ะมันทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าสิ่งเนี้ยวิธีการเนี่ยทฤษฎีเนี่ยมันเป็นจุดกลับตัวได้ถ้าสนใจก็ศึกษาดูถ้าไม่สนใจก็บล็อกเพจไปมันก็จะไม่ไปกวนใจท่านอีกนะคะมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีคุณมีค่าเหนือสิ่งทั้งปวงของจักรวาลอย่าได้เปรียบเทียบตัวเองกับวัตถุสิ่งของใดจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนมากแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณต้องมาถามว่าแล้วไงต่อนะคะเพจนี้เราคุยกันเรื่องนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะมีโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไหว้ใหม่ไหว้สวยๆ ไหว้ให้สวยเท่ากับเสื้อที่ใส่หน่อย